องสนับสนุนโดยชัยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสมเด็จพระเทพรัตน์ทรงรับเงินเดือนอัตราจอมพลลดาเปิดบันทึกแห่งความทรงจำทบทวนคำสั่งพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคำสั่งที่1051/43เมื่อ28กันยายน2543ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในทหารสัญญาบัตรในกองทัพบกเป็นบำเหน็จตอบแทนของการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ2543คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหมายเลขประจำพระองค์6231020498ให้รับเงินเดือนระดับน.9ขั้น 8.5 ทั้งนี้ตั้งแต่1ตุลาคม2543เป็นต้นไปมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นนับแต่คำสั่งนี้ออกกล่าวคือพลเอกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเลื่อนฐานะพระองค์เป็นพลเอกอัตราเงินเดือนจอมพลของกองทัพบกที่มีขั้นวิ่งจาก 43,960 บาทถึงเต็มขั้น 67,550 บาทและพระองค์ทรงอยู่ในฐานะเงินเดือนเต็มขั้นมาตั้งแต่1ตุลาคม2543นับถึงวันนี้นานนับ10ปีแล้วทั้งนี้จึงควรรับทราบข้อเท็จจริงด้วยว่าปัจจุบันกองทัพบกมีนายพลทั้งสิ้น492อัตราเป็นพลตรี412อัตราพลโท64อัตราพลเอก12อัตราและพลเอกเป็นเงินเดือนจอมพลอีก2อัตราได้แก่พลเอกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตำแหน่งศาสตราจารย์สอนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเงินเดือนเต็มขั้น 67,550 บาทเท่ากับผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาส่วนอีก4ใน5ทหารเสือทบคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารองผู้บัญชาการทหารบกเงินเดือน 66,480 บาทพลเอกธีรวัฒน์บุญยประดับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเงินเดือน 64,340 บาทบวกค่าตอบแทนพิเศษอีก 2,573 บาทพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเงินเดือน 64,340 บาทเบิกลด310บาทกับค่าตอบแทนพิเศษอีก 2,573 บาทและพลเอกพิรุณแพ่งพลสงฆ์เสนาธิการทหารบกเงินเดือน 64,340 บาทต้องไม่ลืมว่าพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันเริ่มนับถอยหลังไปถึงวันที่จะเกษียณอายุราชการในอีก6เดือนข้างหน้าคือวันที่30กันยายน2553แล้วหากถึงวันนั้นก็อย่าแปลกใจไปเลยว่าพลเอกเงินเดือนอัตราจอมพลของกองทัพบกที่วันนี้มี2คงเหลือเพียง1เดียวคือพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระอาวุโสสูงสุดและรับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดคือ67,550 บาทเปิดตัวนิติกรไกรวิเชียรผู้ถวายงานถ่ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพวันที่2เมษายนเดือนมหามงคลปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรัตดาขอแสดงความจงรักภักดีด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรอันงดงามนำเสนอผลงานของศิลปินผู้ถวายงานถ่ายพระฉายาลักษณ์นิติกรไกรวิเชียรมาเป็นเวลาเกือบ30ปีเต็มและอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญไม่แพ้กันของนิติกรไกรวิเชียรคือการเป็นพันธรักษ์หรือผู้จัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ตั้งแต่นิทรรศการครั้งแรกสุดที่เมืองจีนเมื่อปี2550ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันกับนิทรรศการอันมีทิพเน่ส่องไปที่กำลังจัดแสดงให้คนไทยได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพทางด้านถ่ายรูปอยู่ในขณะนี้กล่าวสำหรับการถวายงานถ่ายพระฉายาลักษณ์นิติกรไกรวิเชียรเริ่มทำตั้งแต่ช่วงกลับจากต่างประเทศใหม่ๆซึ่งพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านจะเป็นภาพสำหรับพระราชทานให้แก่บุคคลหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่ขอมาหรือมีพระราชประสงค์และจะพระราชทานอย่างเช่นผู้นำต่างประเทศและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยเป็นนิติกรไกรวิเชียรผู้มีอายุ53เกิด9มีนาคม2505ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรคนที่4ในจำนวน5คนของอดีตนายกรัฐมนตรีธานินทร์ไกรวิเชียรและคุณหญิงคาเรนเริ่มต้นศึกษาการถ่ายภาพด้วยตนเองตั้งแต่วัยเด็กภายหลังจบระดับมัธยมที่โรงเรียนจิตรดาแล้วได้เข้าศึกษาที่คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับปริญญาศิลปะบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ส
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์เมื่อปี2528จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อด้านการถ่ายภาพที่ Brooks Institute of Photography และ California State Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกาตามลำดับเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอนการถ่ายภาพที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังเมื่อปี2531และลาออกจากราชการเพื่อเปิดกิจการสตูดิโอภาพถ่ายบุคคลชื่อนิติกรไกรวิเชียนพอร์เทรตสตูดิโอเมื่อปี2534ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รับหน้าที่สืบต่อจากนายกสมาคมคนก่อนคือฐาปนะสิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนตั้งแต่ปี2556และดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นาน2สมัย4ปีแล้วขณะนี้นิติกรไกรวิเชียนยังเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนด้วยนี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปออกอากาศแพร่ภาพพร้อมกันมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นไปถึงเวลา 19:30 นและเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 นและ 11:10 นของวันรุ่งขึ้นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTube จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ